เอาแล้วเหรอเอาแล้วเอาไปเล็ดเปิดยังไงโอ้คุณต้องระวังให้ดีรายการผมกล้องโจรแต่คุณเดินเข้ามาในแกมมี่ก็เลยคอร์ดคุณแล้วอ่ะเห็นกล้องซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆก็โจรป้าโอ้ยเล็ดขาดอะไรออกมาพร้อมมาแล้วนี่คือแข่งเสียงสูงครับยังนั่นรายการคุณโอ้เสียงสูงจริงมันหายใจทิ้งงั้นไม่ได้ออกแรงต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการอังคารคุ้มโปงคอสตาร์ครับเรื่องเล่าจากคนใกล้ผีครับวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นคนที่แบบใกล้ชิดผมนะฮะขนาดไหนครับก็แก๊งวัยรุ่นกินดื่มเรียกกลับไปไม่เป็นเลยเรียงคำพูดไม่ถูกมึงถามไปเนี่ยโมเลกุลในสมองเรียงปั๊บไม่ทันเลยนะคือแบบไม่รู้จะหาล่องไหนที่จะเอาอากาศได้เซฟที่สุดเซฟที่สุดมาแล้วครับคุณสงกรานต์สวัสดีครับสวัสดีครับสบายสบายเหมือนเราอยู่ในสวัสดีฐานแฟนเพลงหลายคนรู้อยู่แล้วว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นนักร้องเป็นนักธุรกิจทำหลายอย่างมาเยอะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของรายการนี้คือเราจะมาโคสอัพเรื่องของความเชื่อเรื่องผีเดี๋ยวผมจะไปทำให้คุณผิดหวังคุณเรื่องของความเชื่อครับผีมีจริงไหมผมคิดว่ามีจริงไอ้ความเชื่อส่วนตัวนะผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องมาเชื่อผมนะผมแค่คิดว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าผีมีจริงโลกหลังความตายอะมีจริงเพราะอะไรอะไรถึงทำให้คุณเชื่อแบบนี้เริ่มแรกก่อนมันเป็นเรื่องที่เราคิดถึงใครบางคนที่จากไปแล้วเราอยากเจอเขามากๆแล้วเรารู้สึกว่าโลกหลังความตายอะมันมีอยู่จริงไหมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็ประกอบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าเราอยากเจอทวดเราเราเคยเจอเขาในฝันเราเคยเจอสิ่งที่มันอธิบายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันประกอบกันเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือไม่มีอยู่จริงสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยใช่ว่ะแม่งของจริงว่ะเออปรากฏการณ์อะไรเงี้ยมันมีเรื่องนึงที่ผมไปเล่าหลายรายการละซึ่งรายการของคุณน่าจะเป็นรายการที่ร้อยที่ผมกำลังจะเล่าเก็บดีเทลครบโอเครายการอื่นอาจจะรายการอื่นอาจจะเป็นมุมมองอื่นเบาๆเบาๆเนี่ยรายการกูเป็นรายการกลางค้างไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีอยู่ป่ะที่เขาขายหนังสือเล่มละบาทถ้าต่างจังหวัดอ่ะมีใช่มั้ยจังหวัดจะมีที่เป็นแบบหนังสือมีหนังสือปืนหนังสือขายหัวเลาะผมอ่ะไปช่วยรุ่นพี่ผมที่เขาเป็นเจ้าของแผงผมต้องไปเอาไอ้หนังสืออันเนี้ยที่เชียงใหม่ผมก็จะไปกับรุ่นพี่ผมนี่แหละเวลาปิดเทอมอ่ะเราไปหารายได้พิเศษใช่มั้ยล่ะก็ไปช่วยพี่เขาขายหนังสือขายอะไรอย่างงี้มันมีช่วงจังหวะที่ข้ามจังหวัดอ่ะมันดึกแล้วเราอ่ะต้องเข้าไปที่ไปพักที่บ้านรุ่นพี่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวทางระหว่างจังหวัดนะมันอันตรายครับมันขึ้นเขาอันนี้หมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านเป็นฟิลเหมือนหมู่บ้านจัดสรรรั้วของบ้านข้างๆอ่ะเวลาเราเดินมาหน้าบ้านอ่ะเราจะมองเห็นรั้วบ้านข้างใช่ไหมและไอ้รั้วที่เราพูดถึงก็คือรั้วที่มันเป็นซี่เราก็เข้าไปวันนั้นประมาณดึกอ่ะตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยเวลากำลังใช่อ่ะกำลังจะนอนกันแล้วก็มันเหมือนมีคนมาเขย่าไอ้ซี่กงเนี่ยเหมือนซ่อมเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะโทษนะคนจะนอนอ่ะนะเสียงอะไรไว้มันรำคาญอ่ะแล้วรุ่นพี่เราก็ได้ยินเหมือนกันไงอาจจะแบบมีเรื่องหรือเปล่าวันนี้อาจจะต้องมีเรื่องหรือเปล่าเพราะมันแบบเฮ้ยมันเมื่อกี่โมงแล้วจะมาซ่อมอะไรตอนนี้ อะไรเงี้ยแบบซ่อมเช้าไว้พี่จังหวะนี้มันต้องรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรกะว่าแบบมีเรื่องแน่นอนแบบเฮ้ยพี่ทำงี้ไม่ถูกนะอะไรกะว่าอย่างนั้นเดินมาปั๊บเปิดประตูปั๊บเขาก็เห็นผมก็ชะเง้อไปดูปั๊บแล้วทุกคนก็เงียบแล้วก็ปิดประตูเข้ามากรึ๊บเพราะไอ้ที่เห็นน่ะเดานะคนว่าคนแน่หรือเปล่าวะเนี่ยเพราะสภาพก็คือว่าคออยู่ในบ้านตัวอยู่นอกบ้านแล้วก็ก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมยืนอย่างนี้แล้วก้มอย่างนี้แล้วก็จับไอ้กงอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับเนี่ยเดินขึ้นห้องโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็นั่งคุยกันคนหรือเปล่าพี่จนไหมจนเช้าเสียงมันหายและไอ้คนนั้นก็หายไปไอ้เจ้าของบ้านหลังข้างๆมาพี่ครับ
ผมไม่รู้ว่าผีหรือเปล่าแต่ผมเจอหน้าบ้านพี่นะเขาก็ดูแบบไม่ค่อยตกใจนะแล้วเขาก็ถามว่าแต่งตัวอย่างนี้เปล่าเกงขายาวไหมเสื้ออย่างนี้ก็คือพูดนั่งนิ่งเลยแล้วพี่รู้ได้ไงพี่เจอบ่อยเหรอบ้านพี่มีผีเหรอหรือไงเปล่าเมื่อคืนพี่ไปงานศพมันมาคือคนนั้นเขาอ่ะเป็นคนส่งของที่บริษัทพี่เขาแล้วตัวเนี้ยเดินทางผิดขายยาและช่วงนั้นมันมีค่าตัดตอนเพื่อที่มีการค่าตัดตอนเกิดขึ้นเพื่อที่ไม่ให้สาวถึงตัวใหญ่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเล็กไงเป็นตัวขายปีกรายย่อยเป็นรายย่อยก็เลยต้องถูกหมกโดยการที่โดนหลอกเข้าไปในป่าแล้วก็เอาเชือกมัดเท้าแล้วก็ห้อยกับต้นไม้แล้วก็ตัดคอแล้วก็โยนหัวทิ้งไปใช่ให้ไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็เหมือนเขามาหาเจ้าของบ้านฟิลฟิลเพราะว่าเขาเหมือนเขาสนิทกันแล้วเขาช่วยเหลือลูกน้องคนนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกเลยไหมที่เห็นแบบตาเนื้อถ้าเรียกว่าความเชื่อนะน่าจะใกล้เคียงที่สุดละตั้งแต่วันนั้นก็คือถือว่าโอเคเชื่อแล้วผีมีจริงประมาณนั้นแล้วกลายเป็นคนมีเซนส์เลยมั้ยว่าสามารถแยกออกมั้ยว่านี่คือผีนี่คือคนนี่คืออะไรไม่มีผมเจอครั้งเดียวเลยผมอ่ะเป็นคนที่เชื่อว่าผีมีจริงใช่มั้ยแต่ไม่ได้แบบว่าเชื่อเรื่องการอยู่ร่วมมากกว่าการที่เราแบบกลัวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีเหตุผลที่จะต้องใช้ชีวิตต่อใช่ประมาณนั้นก็เลยจะดูเหมือนเป็นคน 0% กับเรื่องนี้แต่จริงๆก็เชื่ออะไรอย่างงี้เห็นมีคนบอกว่าคุณมีคนทักแบบเกี่ยวกับเรื่องของเซียนแปะไปถ่ายรายการแล้วก็มีคนทักบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่ด้วยนะสีผิวแบบนี้นี่ใครวะแล้วพ่อเราเสียใช่ไหมลักษณะแบบนี้อะเราก็พูดลักษณะของพ่อเราไปไม่ใช่อ้าวเฮ้ยไม่ใช่พ่อกูแล้วใครอะใครจะมาอยู่กับเราหมายความว่ามีวิญญาณบางอย่างหรืออะไรบางอย่างติดตามเราไปเรื่อยๆไอ้เราอะก็ไม่ได้ดีเทลเพราะเราเหมือนที่บอกว่าเราเชื่อในการอยู่ร่วมมากกว่าก็เอาถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปไงฉะนั้นเราไม่รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้มาทำอะไรเราไม่ดีเราก็อยู่ร่วมกันไปอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างอยู่กันไปไอ้คนที่ทักเนี่ยเราก็เลยไม่ไปดีเทลเขาว่าแล้วยังไงอะต้องทำยังไงเราแค่อ๋อเหรอโอเคก็รับรู้รับรู้ไม่ได้หาคำตอบไม่ได้หาคำตอบอะไรจนเนี่ยจนไปถ่ายรายการเขาบอกว่าเนี่ยมีคนอยู่พูดอีกแกหาแกบอกเนี่ยเป็นผู้ชายแก่ๆรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยคนละคนทักไงใครวะเรายังนึกไม่ออกเลยนะเขาบอกว่าอยู่หลังลำโพงนะเชียร์ละหลังลำโพงที่บ้านไปกันใหญ่แล้วเฮียพี่โมปะเนี่ยพี่โมปะเนี่ยมันจะไปอยู่หลังลำโพงบ้านผมได้ยังไงอะไรมันจะไปอยู่เสร็จปุ๊บถ่ายรายการเสร็จคล่องเลยกลับมาถึงบ้านปั๊บที่บ้านจะมีโต๊ะทำงานแล้วก็จะมีชั้นวางของแล้วจะมีลำโพงตัวนึงคือแค่เขารู้ว่าเรามีลำโพงอยู่ตรงเนี้ยเราก็เบื่อแล้วไงหยิบลำโพงออกมามีรูปแปะวางอยู่หลังลำโพงรูปของอาแปะอาแปะเนี่ยรูปเซียนแปะเนี่ยเซียนแปะวางอยู่หลังลำโพงเซียนแปะนี่อธิบายก่อนว่าเซียนแปะนี่ก็เป็นเหมือนคนจีนคนนึงที่ทำธุรกิจร่ำรวยแล้วเขาเชื่อเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็ขยันแล้วจะรวยเขาบอกว่าเซียนแปะนี่ก็เป็นเหมือนแบบหลายคนจะไปขอพรให้เกิดความสำเร็จร่ำรวยค้าขายอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณมีรูปเซียนแปะได้ไงก็ได้เลยหลังจากที่ผมไปเซิร์ชประวัติประมาณนี้คือเซียนแปะเขาเป็นคนจีนที่โรสัมเพามาครับคนที่อยู่แถวเยาวราชเนี่ยใครที่มีธุรกิจยืนยาวนู่นนี่นั่นเนี่ยจะเป็นร้านที่มีคำอวยพรป้ายอวยพรจากเซียนแปะเขาก็เลยเซียนแปะไม่ใช่เทพเขาเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ครับเขาเป็นเหมือนแบบคนที่เราเคารพนับถือพอไปเจอเซียนแปะปุ๊บผมโทรกลับไปหาพี่เนี่ยยังไงนะพี่มันยังไงนะตอนนี้รู้แล้วว่าใครตามเรามันยังไงนะพี่ผมต้องทำยังไงอ๋อเฮียมึงวางให้มันตรงหน้าบ้านอย่างนี้เว้ยทำหิ้งอย่างนี้เราก็เลยไหว้เซียนแปะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วผลของการที่แบบเคารพบูชาแล้วไหว้ให้มันตรงจุดมันทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือยังไงตอนที่เราโดนทักมันทักช่วงโควิดใช่ไหมเราผมว่าทุกคนแย่หมดอ่ะวงการเราแบบกำลังจะแบบตัวแดงแล้วอ่ะกำลังจะถึงอิมเมอร์เจนซี่แล้วอ่ะเราไปบอก
แปะผมว่าฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานนะคือตอนนี้ผมลำบากค่อนข้างที่อับจนหนทางเพราะไม่มีใครช่วยผมได้เพราะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดถ้าแปะรับผมเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยให้ฟ้าประทานพรส่งงานให้ผมหน่อยผมอยากทำงานขับรถออกมาจากวัดสันเจ้าประมาณไม่ถึง10นาทีเฮ้ยสงเฮ้ยเพลงซีรีส์มึงคิดกี่บาทวะได้งานเลยเหรอหันหน้ามองแฟนแบบจริงมั้ยวะเร็วไปเปล่าวะจริงมันจะขนาดนั้นจริงไหว้ปุ๊บออกมาเจอปั๊บเลยใช่วางสายปั๊บอีกคนนึงโทรสวนเข้ามาเลยร้องเพลงหนังกี่บาทอะเฮ้ยงานเข้าแบบรัวก็ถือว่ามาถูกทางให้พรประมาณนั้นจบตรงที่ต้องร้องเพลงหนังเพลงหนึ่งแล้วก็ทำเพลงให้ซีรีส์สองเพลงในเรื่องเดียวจากแบบเราตัวแดงเลยไม่มีงานเข้ามารอดเลยเพราะช่วงนั้นเนี่ยนักดนตรีนี่คือหนักสุดใช่แล้วตั้งแต่วันนั้นก็จะมีอย่างเงี้ยทำเพลงนั้นให้หน่อยทำเพลงนี้ให้หน่อยทำนี่นี่นี่จนเรามาทำช่อง YouTube ทำนู่นนี่นั่นเนี่ยจนมามีศิลปินที่เราดูแลอย่างเงี้ยอย่างเอ้ยเกินปืนมุ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีชื่อเสียงมีนู่นนี่นั่นอะไรที่เราทำแล้วก็ไปขอพรอยู่เรื่อยๆนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยแล้วเวลาคุณขอพรแล้วประสบความสำเร็จอ่ะคุณจะต้องกลับไปตอบแทนด้วยอะไรหรือเปล่าเขาไม่ให้บ่นนะขอคือขอพรห้ามบ่นว่าเดี๋ยวถ้าได้นี้นะเดี๋ยวจะเอานี้มาให้ไม่ต้องห้ามแค่ขออย่างเดียวใช่ขออย่างเดียวโอ้อยากไปเลยอ่ะไปกันไหมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนบอกทุกคนก่อนว่าจริตใครจริตมันบางทีเราอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะนี่จุดเริ่มต้นของสงกรานต์คือมีคนทักก่อนใช่ว่ามีคนเกี่ยวข้องกับแล้วเราไม่ใช่คนจีนอ่ะเราไม่ใช่คนจีนไม่มีเชื้อสายจีนเอาแต่คุณมีความแบบมีกลิ่นไอก็จีนไม่มีเลยไม่มีไม่เฉียดไม่อะไรเลยผมคนเหนือไม่แซ่อะไรเลยไม่แซ่ไม่มีแซ่ไม่มีอะไรเลยเห็นว่าเปิดบริษัททำค่ายเพลงมีออฟฟิศใหม่ครับออฟฟิศคุณก็ไม่ธรรมดาออฟฟิศของผมอะตึกเนี้ยมันเป็นตึกที่มีอยู่แล้วเราไปเช่าวันที่เราไปดูตึกอะวันบางทีเราเข้าไปดูกลางวันแล้วก็เข้าไปดูกลางคืนบ้างอะไรเงี้ยเราไปดูความปลอดภัยอะไรเงี้ยไหมเราอะรู้สึกว่าใครนะใครนะคือที่อยู่ข้างบนแวบๆอะหรือตาฝาดก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายเราก็เน้นอยู่ร่วมอยู่ดีแต่เห็นแล้วแวบแรกเห็นแล้วว่ามีแวบๆไม่ได้มั่นใจว่าอาจจะตาฝาดก็ได้หรือจิตปรุงแต่งใดๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ข้ามเรื่องนั้นไปจนไปถึงจุดที่เราต้องทำสัญญาเช่ามีเรื่องนึงนะพี่จะบอกพี่ฝากพี่สาวไปคนนึงนะพี่สาวฝากพี่สาวคนนึงหมายถึงเจ้าของที่กำลังจะให้เราเช่าเนี่ยใช่ยังไงนะครับพี่อย่างเงี้ยเขาเรียกหิ้งที่เป็นเครื่องสำอางวางไว้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีพี่สาวอยู่ที่เนี่ยคนนึงที่แกจะชอบเนี่ยชอบความสวยงามเดินไปเดินมาแถวนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ประจวบเหมาะกับที่อ๋อหรือว่านั่นจะพี่สาวอะไรอย่างนั้นมันมีศิลปินผมคนหนึ่งเป็นศิลปินลูกทุ่งมันก็มาช่วยขนของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันอะเป็นคนเห็นแบบแยกไม่ออกอะว่าอันนี้คนหรือผีเนี่ยเห็นเลยเห็นเลยอย่างเงี้ยขนของอะไรเสร็จปุ๊บเรากลับบ้านอะกินข้าวกันเว้ยเลี้ยงคุ้งเลี้ยงข้าวน้องอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยบาร์บอกข้างบนมีผู้หญิงนะพี่พูดขึ้นมาเลยแต่เขาขี้อายนะพี่อ้าวทักอย่างนี้ยังจะอยู่ยังไงอ่ะผมก็เลยบอกแล้วยังไงเขามีลักษณะยังไงบาทนู่นนี่นั่นเราก็ถามเขาเป็นอย่างนี้พี่โอเคได้ก็พาพนักงานเข้าออฟฟิศกันไปผมก็ไปเอาพานมาแล้วก็เอาเครื่องสำอางเอาน้ำอบเอาอะไรเงี้ยพี่อยู่ตรงนี้นะพี่อยากได้อะไรบอกได้เลยอ่ะเครื่องสำอางผมมาให้พี่เคลียร์กันอย่างนี้เลยไหนเน้นอยู่ร่วมใช่แล้วผมก็แปลพระมาก่อนแล้วก็เอาแปะเข้ามาอยู่ผมพาพี่มืออิ่มไปถ่ายเปิดออฟฟิศแล้วก็ประมาณว่าปิดประตูไว้หน่อยนะบางทีแบบพระเพ้ออย่างเงี้ยแสงมันวาบแกแสบตาบางแกอยู่ไม่ได้ อะไรเงี้ยผมก็เลยต้องไปบอกเขาว่าพี่ผมไม่ได้มาไล่พี่นะอันนี้คือคนที่ผมเคารพฉะนั้นผมเอามาเนี่ยคือผมเอามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแกน่าจะเอ็นดูพี่นะหมายว่าเราอยู่ร่วมกันได้อะไรเงี้ยเพราะถ้าผมอยู่ไม่ได้
ผมก็จะอยู่กับพี่ไม่ได้เหมือนกันถ้าผมอยู่ไม่ได้พี่เหงาเลยนะแล้วเหมือนกับว่าพี่หมีมเขาคอนเฟิร์มอะว่าพี่สาวคนนี้เขาชอบเพลงนะเขาชอบเสียงหัวเราะเขาชอบคนยืนคอนเฟิร์มแล้วนะสี่คนเห็นเป็นคนเดียวกันใช่เราก็อยู่อย่างนั้นอะเขาได้สื่อสารอะไรกับพี่สาวไหมว่าพี่สาวต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรก็วันนั้นมันมีน้องประสานงานเขาบอกว่ามีใครเปลี่ยนน้ำหอมมาหรือเปล่าวันนี้พี่เขาชอบนะเอามาฝากแกหน่อยก็เดินลงไปถามวันนี้มีใครเปลี่ยนน้ำหอมมาหรือเปล่ามีครับพี่หนูเพิ่งเอาน้ำหอมใหม่มาแล้วก็ฉีดใส่ผมแล้วก็ปาดมาเพิ่งวันเนี้ยวันแรกพี่เขาชอบอันนี้ก็คือเขาก็พยายามจะบอกให้คุณแบบไปหาเขาเหมือนประมาณว่าขอแบ่งหน่อยได้ไหมชอบกลิ่นนี้ประมาณนั้นเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่พี่สาวแบบเขาต้องการอะไรหรืออภิธิหารที่มันแบบยังเลยเพราะผมคิดว่าอย่างเจ้าของตึกที่เขาอยู่อ่ะเขาให้แบบนี้เราก็ให้ในแบบเดียวกันแล้วก็มากกว่าในบางอันด้วยซ้ำต้องดูแลเขายังไงพี่สาวเราทำหิ้งไว้ให้เขาเลยจากตอนแรกที่แบบพานวางอยู่พื้นหรืออะไรเงี้ยเราก็หาหิ้งมาวางให้เขาแล้วก็เอาพวกเครื่องสำอางเรื่องความสวยงามก็จบคอยเติมใช่เอากระจกเอาอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำมาให้กินอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือเรื่องการทำงานของคุณไหมหรือช่วยเหลือให้ออฟฟิศของคุณมันอยู่สงบสุขมากผมรู้สึกว่าออฟฟิศลงล็อกในหลายๆเรื่องเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ทำงานบริษัทหรือทำโอเปอเรชันจะเข้าใจว่าการเป็นผู้บริหารหรือว่าการดูแลบริษัทของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายบริหารงานบริหารเงินบริหารคนไม่ใช่เรื่องง่ายบริหารสามอย่างในเวลาเดียวกันอะยิ่งยากเขาไปใหญ่เปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดน่าจะมาจากแปะที่เขาพยายามให้พรเราแล้วก็เคยมีประโยคนึงที่เราจำฝังใจมากๆคือว่าเวลาคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นผมขอรองเท้าคู่นึงพรุ่งนี้มึงไม่สามารถตื่นมาแล้วจะมีรองเท้าคู่นี้วางอยู่ปลายตีนได้ไงแต่ว่าสิ่งที่เขาจะให้ได้คือเขาจะประทานลู่ทางในการให้มึงไปหาเงินเพื่อมาซื้อรองเท้าคู่นั้นต่างหากก็ต้องหมายที่ตัวเราด้วยใช่ในมุมมองคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเป็นหนทางในการเปิดโอกาสให้เราได้เข้าถึงความสำเร็จผมว่ามันคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและทำให้เรามีแรงมากกว่า มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีผู้ใหญ่หนุนหลังเราอยู่นะเราจะทำให้ดีเราจะไม่ให้เขาผิดหวังนู่นนี่นั่นใดๆต่างๆในบริษัทคุณหรือในคนใกล้ชิดของคุณเนี่ยมีใครได้สัมผัสถึงพลังงานแบบนี้ไหมไม่ว่าจะเป็นเซนแปะพี่สาวหรือคนในออฟฟิศอะไรเงี้ยผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นเซนแปะที่ผมถึงบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงเราเซตระบบขึ้นมาตรงนี้แล้วมันลงล็อกพัวเรารู้สึกแบบโฟลมันโฟลเราขอบคุณแปะตลอดเราแบบแปะขอบคุณนะแปะผมไปหาที่วัดนะแปะนะนู่นนี่นั่นเราคุยกับเขาเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เราไงอย่างพี่สาวเองเนี้ยอยู่ก็ดูแลตึกเรามีแม้ว่าใครที่แบบคิดไม่ดีกับเราแล้วอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมเดาว่าคนที่คิดไม่ดีกับเราอ่ะจะเข้ามาหาเราไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำเอาเป็นเรื่องของความเชื่อก็คือเหมือนเรามีเทวดาคุ้มครองอะไรประมาณนั้นที่ดีรู้สึกว่าเรามีผู้ใหญ่อยู่กับเราอะไรเงี้ยส่วนคนที่อยู่ร่วมกันอยู่แล้วแล้วต่อให้แบบทำงานด้วยกันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่เคยจบกันด้วยมีปัญหาอ่ะแน่นอนบริษัทคุณทำเพลงเนาะแล้วคุณบอกว่าพี่สาวชอบเพลงเคยมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับระหว่างการทำงานของคุณไหมก็จะมีบางช่วงที่เราอะล้ำลึกได้ว่าเขาชอบเพลงนะแล้วเราก็จะเปิดเพลงทิ้งไว้เปิดสไตล์ไหนอะพี่สาวก็ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เปิดไปรวมๆเปิดเพลย์ลิสต์นู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยที่มีบอกนะเราไม่รู้หรอกไอ้ชั้นนั้นน่ะไฟชอบเสียแล้ววันนั้นที่พี่มีมานะเขาก็บอกว่าตรงนี้มีพี่ชายคนหนึ่งนะที่เขาเดินไปเดินมาคือไม่ได้อยู่ในตึกเราเลยนะหมายถึงว่าเขาเดินไปเดินมาแล้วด้วยพลังงานของเขาอะมันส่งถึงมันจูนติดที่ทำให้ระวังเรื่องไฟจะมีปัญหาเว้ยอ่อนแรงฉะนั้นแล้วเวลาดูเสียบปลั๊กนู่นนี่นั่นให้ดูให้ระวังมันก็เป็นไปได้เหมือนเราก็ดูหนังเยอะนะเนี่ยอย่างเงี้ย
มีอะไรไหมแถวนี้ผมนี่คนมีเซนส์ผมไม่ใช่คนมีเซนส์ผมหมายถึงว่าไฟมันอาจจะมีอาการแบบเนี้ยก็คือเวลาเสียบอะไรเงี้ยให้ดูไม่งั้นมันจะพังแล้วเดี๋ยวเราเสียเงินเยอะในการเปลี่ยนไฟนี่นั่นอะไรเงี้ยวิธีอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่เคยออกนอกแอเรียใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาตามคุณมาที่นี่อะไรเงี้ยไม่อืมไม่คุณหลอนคุณหลอนผมว่าระแวงไปหมดแล้วเพราะว่าแต่คุณไม่รู้ใช่มั้ยว่าที่นี่ก็ใช้ได้อยู่ผมรู้สิเอาคนรู้ใช่มั้ยประวัติก็เยอะแสดงว่าอ่ะออฟฟิศคุณก็มีทั้งพี่สาวมีพี่ชายทางเคทีผมบอกว่ามันมีเสียงปริศนาตอนอัดเพลงเข้ามาในหูป่ะเอออันนี้ต้องถามว่าประสบการณ์คุณไปเจออะไรมาอันนี้ตอนเด็กโอ้โหเฮียนานมากตอนนั้นทำเพลงใต้ดินอยู่15ปีบวกสมัยแฟทที่มีช่วงเบสลูปด้วยนะโอ้โหเก่าจัดอ่ะเพื่อนผมมันเรียนต่างจังหวัดเวลาอัดเพลงเราก็เลยต้องไปต่างจังหวัดเราไม่มีเงินเนี่ยที่จะไปอัดห้องอัดดีๆนู่นนี่นั่นไปแอบอัดในห้องเรียนเพื่อนเว้ยเพราะของมันมีเหตุการณ์แรกคืออัดกองแล้วห้องอัดกองมีห้องกว้างเพราะเรียนกองวางมี 7-8 ชุดอ่ะแต่ประตูมันไม่ค่อยแน่นแต่ทีเนี้ยอัดเสียงมันเสียงมันต้องเงียบไงเอ๊ตึบเอ๊ตึบอย่างเงี้ยทำไงดีวะเฮ้ยไปจับประตูไว้ดิแหมนู่นนี่นั่นก็อัดจนแบบจะเสร็จละก็มานั่งฟังกันเออใกล้เสร็จละไอ้ประตูมันก็กึบกับกึบกับด้วยลมอ่ะด้วยลมทำไงให้มันไม่มีเสียงประตูดีวะเอางี้ไหมมึงลองบอกเขาดิขอเสียงเงียบๆได้ปะถ้าคือถ้าจะเข้าก็เข้ามาเลยปิดประตูเลยอย่าทำอย่างนี้มันแบบมันอัดเพลงไม่ได้รบกวนตั้มอุ้ยปิดเลยคนลุกโอ้ใช่ทำไมตอนนั้นน่ะเก็บของนี่เหลืออะไรอ่ะเก็บของนี่อันนี้มาไม่ดีแน่ๆอันนี้เราเสียงไปปากพ่อยวัยรุ่นไงไอ้ที่ผมไปอัดเสียงไว้แล้วมันไม่ได้จบนะแล้วผมต้องไปอัดมันไม่ได้อัดแค่กองไงอ๋อยังมีต่ออัดร้องอัดอะไรอีกอะไรเงี้ยและไอ้ตัวไอ้มือกองมันต้องไปอัดคอรัดหรืออัดอะไรสักอย่างแล้วพวกผมอยู่อีกฝั่งใช่ไหมแล้วมันมีการทอล์กแบ็กคุยกันไปคุยมาใช่ไหมสื่อสารกันระหว่างที่อัดเรายังไม่พูดอะไรเลยนะแล้วอยู่ๆไอ้มือกองเราก็มึงว่าอะไรนะเหมือนได้ยินเสียงว่าเฮียกูยังไม่ได้พูดเฮียอะไรเลยสิ่งที่มันได้ยินคือทำอะไรกันอ่ะหลายคนรู้แล้วก็คือฝั่งควบคุมคอนโทรลอ่ะมันจะเป็นฝั่งเก็บเสียงในนี้มันจะไม่มีอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากคุยผ่านไมค์เข้ามาถ้าเรากดมันถึงจะได้ยินถูกอันนี้ไม่มีใครกดเลยเลยแล้วทำไงเลิกเลยเก็บของเสียเก็บของอีกแล้วรอบที่สองเราจะทำยังไงให้มันจบอ่ะเพราะเราต้องใช้สถานที่นั้นต่อก็ต้องดื้อไปอ่ะก็ต้องดื้อไปแบบทีละหน่อยเจอแล้วค่อยกลับเจอบ่อยไหมไม่ได้บ่อยเนี่ยเป็นแค่2ครั้งไอเพลงนั้นอ่ะอันดับ5แฟตเรดิโอนะครับอ๋อเหรอใช่ช่วงเบสลูมอ่ะคุณก็เจออะไรเยอะนะเหมือนคุณเป็นคนมีเซนต์อ่ะสัมผัสสื่อสารได้อ่ะผมว่าผมไม่ได้มีเซนต์ผมหมายถึงว่าผมพยายามทำตัวปกติกับเขาอ่ะก็อีตัวเนี้ยสร้างมาเพื่อเรานั่งแบบเนี้ยใช่ป่ะมันเรื่องอะไรที่ผมจะต้องนั่งอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันเรื่องอะไรไงนั่นแสดงว่าไอ้คำว่าผีหลอกผีแกล้งผีทำให้เราแย่ไม่มีจริงในความคิดคุณผมว่ามีจริงถ้าปิดประตูดังขนาดนั้นอ่ะเก็บของเถอะไม่ต้องกลัวจะมาไม่ดีไม่ต้องกลัวแล้วใช่แล้วหลังจากนั้นคือมีเหตุการณ์แบบพวกอัดเสียงห้องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยไปอัดที่อื่นอะไรเงี้ยเจอบ้างไหมครับไม่เลยก็คือแค่2ครั้งตรงนั้นใช่แล้วดนตรีมันต้องเดินทางเยอะคุณก็ไปมาทั่วประเทศแล้วแหละมีที่ไหนบ้างเจ๋งๆที่คุณรู้สึกว่านอนไม่ได้วะไม่มีแบบที่นอนไม่ได้มีแต่แบบว่าผมขอแล้วกันอ่ะผมเช่าที่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปละเสียบเหตุการณ์เป็นยังไงที่ไหนเนี่ยสอบเป็นคนเดียวคือเราอะวิดีโอคอลคุยปึ๊บแล้วไอ้จอเล็กๆมันเป็นของเราใช่ป่ะใช่ไอ้จอใหญ่จะเป็นของฝั่งนู้นทีนี้เราก็คุยกับเขาเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาเราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมแล้วในจังหวะที่เราเหลือไปมองจอตัวเองในจอเล็กๆอ่ะมันเหมือนมีคนแบบว่าอยู่ข้างหลังเราคือพี่นั่งอยู่บนเตียงอ่ะอย่างเงี้ยสมมติเราเปิดประตูเข้าไปปั๊บเนี่ยตรงนี้มันจะมีตู้เสื้อผ้าเห็นไหม
มันจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่แบบเอาไว้ใส่นี่ๆๆนี่มันเหมือนมีคนอยู่ในตู้เสื้อผ้าในจอเล็กๆที่เราเห็นอะอยู่ในตู้เสื้อผ้านะแล้วอย่างเงี้ยคิดในใจไอ้เหี้ยต้องหันไปดูให้ได้เพราะไม่งั้นกูนอนไม่ได้แน่เพราะคืนนี้เดี๋ยวอีกยาวไกลหันไปปั๊บไม่มีอะไรโล่งตาฟาดอาบนุ่งอาบแสงแล้วมุมหรืออะไรหรืออะไรใดๆเราก็อาบน้ำเตรียมตัวจะออกไปเล่นละเพื่อความสบายใจอ่ะพี่ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่อ่ะผมเช่าพี่แล้วกันขอเช่าคืนนี้พรุ่งนี้ผมไปละตังค์ยัดใส่ใต้หมอนแล้วก็ว่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินไปเล่นเราก็คิดว่าเราตาฟาดอยู่เสมอนะจนนั่งเครื่องบินเอ้ยนั่งรถตู้กลับถ้าสมมติมึงตาฟาดจริงไอ้ตรงนั้นน่ะมันต้องมีเสื้อเข้าใจไหมเสื้อโรงแรมอ่ะบาร์โลบอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีแขวนอยู่สิวะแล้วได้ไปสืบไหมว่ามันที่นั้นมันเคยมีเหตุการณ์อะไรยังไงหรือก็จบแค่นี้เอางี้ประวัติมันโชคชนน่าจะรู้กันทุกวงโดนกันเยอะแสดงว่าที่นี่โดนกันเยอะแม่งมีรอบที่ไปกับเพื่อนอ่ะแต่ว่าเราอยู่อีกห้องนึงแล้วเราบอกว่าอยู่รวมกันเยอะๆนะเซฟๆเชื่อกูมีมือกองอยู่กับเทคนิชเชียนและเทคนิชเชียนอ่ะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินห้องน้ำไปแล้วก็รอที่จะไปเล่นใช่ไหมไอ้มือกองกูก็รออาบน้ำไอ้เทคนิชเชียนมันก็อยู่ในห้องน้ำมาแหละกิ๊กกุ๊กกุ๊กกิ๊กเขียนไม่รู้กดชักโคกเหมือนทำธุระส่วนตัวอยู่อะไรเงี้ยแต่มันนานไอ้มือกองก็ไม่ไหลมันจะเสร็จสักทีวะก็เรียกเพื่อนเฮ้ยมึงเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เทคนิชเชียนมันก็เลยเปิดประตูเข้ามามึงเรียกกูอ่ะชุดเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมึงเรียกกูใช่ดิห้องน้ำโคตรนานเลยกูไปเขียนลิสต์เพลงห้องข้างไว้ไม่ได้เปิดออกมาจากห้องน้ำไม่ได้อยู่ในห้องน้ำเวลามันเป็นมุมอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วประตูห้องน้ำอ่ะมันคืออยู่อย่างนี้แล้วประตูทางออกมันอยู่อย่างนี้เวลาเรานอนตรงนี้เราไม่เห็นอยู่แล้วว่าประตูที่เปิดอะคือเปิดจากตรงไหนไงแต่มันโผล่หน้าเข้ามาก็คือเหมือนเราก็ส่งเสียงเรียกจากเตียงไปใช่กูไปเขียนลิสต์เพลงห้องข้างมาไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำแล้วในห้องน้ำเป็นใครไอ้เชี่ยมือกองอ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวมึงอาบน้ำเลยเดี๋ยวเราไปเล่นละแอบเก็บของปักปุ๊บปักปุ๊บเดินมานอนห้องกูไอ้เหี้ยกูขอนอนด้วยได้ปะเอ้าแม่กูโดนอะไรตัดเอ้าแล้วอีกคนนึงอะไม่สั่งปล่อยจอยปล่อยจอยเลยแม่เพราะมันก็กลัวเพื่อนกลัวไงกลัวเพื่อนกลัวเขาแต่มันพูดไม่ได้ไม่งั้นมันจะไม่มีใครยอมนอนไม่ได้พักผ่อนแล้วมันจะเสียงานใช่สรุปคือห้องผมวันนั้นน่ะนอนกัน4คนโอ้โหและเทคนิชเชียนเจอไหมเพราะไอ้เทคนิชเชียนก่อนลงมาเปิดประตูมาแล้วฝ้ามันเขย่าฝ้าฝ้าใครจะไปนอนใครจะไปนอนคืนนั้นห้องคุณ4คน4คนมองหน้ากันปิดๆแล้วคนใกล้ตัวที่คุณรู้จักเคยมีใครแชร์ประสบการณ์แบบนี้มาบ้างไหมแบบโอ้ที่นี่แม่งของจริงไม่ไหวว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเจออะไรแปลกๆมึงเคยเห็นโรงแรมไหนที่เอาวีลแชร์มาแต่งปะไม่มีไม่มีไม่มีไม่เคยเห็นมียันเก้าอี้ทำฟันแสดงว่าเป็นโรงพยาบาลเก่าไม่รู้ผมว่าไม่ใช่โรงพยาบาลผมว่าคุณเป็นคนที่พยายามจะกำจัดปัญหาทุกอย่างให้เรามีชีวิตอยู่ได้แบบง่ายๆเรียบๆเลยเงี้ยคุณมีวิธีแนะนำไหมถ้าแชร์ในมุมของผมเองเงี้ยครับผมแค่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเงี้ยเราหาวิธีอยู่ร่วมหรือคิดว่าเขาเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่เราต้องอยู่ร่วมกับเขาผมว่ามันอาจจะสบายใจกว่าอันนี้พูดในมุมสบายใจนะไม่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อใดๆมันผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดด้วยซ้ำฉะนั้นถ้าแชร์ในมุมของผมอ่ะผมชอบการที่เราสามารถทำตัวปกติได้มากกว่าและสบายใจที่จะทำมันเพราะถ้าเราไม่สบายใจที่จะอยู่ร่วมกับเขาหรืออะไรเงี้ยก็อย่าอยู่ดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วไม่เขาก็เราที่ต้องไปถ้าแตกหักเนาะใช่อะไรอย่างเงี้ยคือเราอยู่แล้วเราก็ต้องสบายใจด้วย
ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีคิดที่ดีทํายังไงก็ได้ที่ทําให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อได้แล้วอยู่ร่วมกันแบบสมานฉันท์คนที่เป็นคนเช่าตึกเนี้ยเงินมันเป็นเงินเราอ่ะถูกเขาไม่ได้ช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟใช่ถ้าพี่อยู่แล้วพี่ช่วยดูแลให้ตึกมันแบบสร้างความโฟลว์ให้องค์กรนี้หรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็อยู่กับพี่ไปเรื่อยๆไงผมก็จะหานู่นหานี่มาให้พี่ไงถ้าพี่อยากได้อะไรก็บอกไงอะไรเงี้ยในฐานะเป็นผู้บริหารผมก็ต้องฝากผลงานกันหน่อยว่ามีอะไรให้พวกเราติดตามกันบ้างถึงแม้จะรู้ว่าถึงตรงนี้แล้วคนน่าจะปิดทิ้งไปแล้วแต่ก็จะฝากเออใช่ดูจนจบรายการผมคนดูน่ารักเดี๋ยวเขาคอมเมนต์ด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้ดูก็เสียใจด้วยสำหรับคนที่ดูอยู่ก็ถือว่าคุณน่ารักที่ยังดูอยู่เนี่ยกูจะปิดตอนนี้แหละเออคุณก็จะตามผลงานเขาจะไปเซิร์ชต่อจะได้เข้าช่องคุณต่ออะไรเงี้ยสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงหรือพวกนี้นั่นอย่างเงี้ยก็ฝากดูนั้นหมดด้วยนะครับคือตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแหละที่ช่องก็ทำให้มันดูวาไรตี้ขึ้นอาจจะไม่ได้มีเพลงเยอะขนาดนั้นบางทีพอเราเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องดนตรีอย่างเงี้ยบางทีบางคอนเทนต์มันก็จะแบบดูไม่ดูเรื่องเพราะดนตรีจัดเพราะว่าคนที่แบบมีความรู้ทางนี้เกินใช่นิชมาเก็ตเกินเราก็พยายามปรับให้มันดูแมสขึ้นกว้างขึ้นนู่นนี่นั่นสำหรับใครที่ชื่นชอบก็แวะเวียนไปดูกันก่อนได้ถ้ามีโอกาสสมมติผมคิดอะไรบ้าๆบอๆคุณจะไปกับผมไหมผมอยากให้คุณไปเสียงสูงในที่ที่มันไม่ควรสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองดูว่าสมมตินะสมมติอันนี้เป็นคอนเทนต์สมมติไปในป่าช้าหมาแม่งหอนเสียงผมอยากให้คุณแบบวู้กว่าอะไรเงี้ยแล้วคุณแยกได้ไหมว่านั่นคีย์อะไรอะไรไปไหมมันก็ไม่ได้จะมีคำถามจากทางบ้านนิดหน่อยแหละว่าเพื่ออยากรู้ว่าอยากมีคอนเทนต์อะไรที่อยากทำไหมในอนาคตครั้งต่อไปที่เราได้เห็นด้วยคุณแบบเอ้ยมีไอเดียอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยตอนนี้มันมีรายการหนึ่งที่ผมใช้คำว่าเข้มข้นกับมันเลยชื่อรายการเพลงตามสั่งผมไม่ได้เน้นควอลิตี้แล้วผมเน้นเละเทะผมเน้นการเอาตัวรอดโอ้ผมชอบมากช่วงนี้แขกรับเชิญของเราแต่ละคนวาไรตี้จริงๆเขามีเรื่องแบบสยองขวัญเยอะมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเจออะไรอีกเมื่อไหร่ฝากมาแชร์ในช่องนี้อย่างนั้นเหรอเจอผีมากกว่าเดิมคือผมต้องไปเจออะไรมาแล้วผมจะมารายการคุณได้ไงเหรอคุณเชื่อไหมว่าคนที่มารายการผมทุกคนที่ผ่านการพูดคุยกับผมอ่ะผมภาวนาทุกตอนเวลานะขอให้มึงเจออะไรเด็ดๆอะไรอย่างงี้ผมฝากซึ่งศิลปินหนึ่งในนั้นคือผมด้วยนะผมฝากเพลงใหม่ของน้องๆด้วยแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ้ยจิรัตเมดี้บอสครับเหมือนพลอยครับหรือบาสสิทธิชัยหรือว่าสงการเองครับผมยอดมากคุณสงการนะครับติดตามเขาได้เลยแต่ห้ามติดตังนะครับก็ฝากรายการขอให้เจอไม่ใช่ที่ YouTube ไปทำดูดีแล้วถ้าเกิดใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากจะคอมเมนต์อยากจะถามอะไรพี่สงการเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับเราทุกวันนี้เราไม่ได้ทำรายการตามใจเราแล้วนะครับเราทำอะไรบุคคลเลยตามใจคนดูเลยถือว่าทำได้ดีก็สามารถอินบ็อกซ์มาที่ Facebook Atime หรือว่าจะเป็นเมล coastup.atime@gmail.com อยู่เป็นธรรมดาครับผมไม่ต้องเข้าไปใน IG ส่วนตัวหรือ Facebook คือของใครฮะของทุกคนเลยนะครับพี่เจมฝากไปเชิญคนนี้หน่อยลองเข้าไปในนี้ก่อนเพราะว่าผมพิเศษ copy บวตติ้งทั้งหมดลงอีเมลแล้วส่งเข้าไปในนี้อีกทีนึงยังไงให้เราทำงานสะดวกด้วยนะครับก็คุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่เขาเล็งเห็นว่าเอาขี้เกียจแล้วเหรอเดี๋ยวนี้อย่างนี้ทำไงครับผมทำได้ครับไม่เคยเกลียดงานส่งเข้ามาเลยครับส่งเข้ามาเลยไม่ว่ากี่ความต้องการกี่ความอยากรู้ส่งเข้าไปใน IG ครับไดเรกเข้าไปอยากให้กูเหนื่อยก็เอาไปแล้วเก็บของกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ